สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเกม The Walking Dead นะครับเอ้ยมีของแถมด้วยเฮ้ยอันนี้เป็นอาหารอันนี้ผมก็กลับมาโหลดเซฟใหม่นะครับก่อนที่ว่าเราจะไปไกลนะไปไกลนิดนึงนะจากเมื่อพาร์ทแรกนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าไอ้เควสของอีเจนั่นน่ะเพราะว่าผมลองกลับไปดูนะรู้สึกว่าเจ๊แกนี่ไม่อยู่แล้วครับไม่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมเลยต้องโหลดเซฟกลับมาเล่นใหม่นะครับเพื่อที่จะไปทำเควสของเจ๊แกนะครับอันนี้เอาไปย่อยนะครับอาหารนี่ก็คือเราสามารถเอาพวกอาหารที่ว่าเราเจอตามเมืองเนี่ยเอามาย่อยใส่ถังนะครับเพื่อที่จะสามารถคราฟเป็นอาหารที่กินเพื่อเพิ่มอาหารจริงๆอ่ะนะเพราะว่าไออาหารที่ว่าเราเจอตามเมืองเนี่ยเรากินนะครับมันก็เพิ่มหลอดอาหารแหละแต่ว่าจะลดหลอดเลือดด้วยนะฮะมันก็ซวยเหมือนกันนะเพราะงั้นนี่ครับเราต้องหาอาหารที่ดีกว่านี้แป๊บนึงนะยังขาดน้ำกับขาดไฟเบอร์อีก1นะครับขาดน้ำ2ก็คือต้องไปหาน้ำมาอีก2โอเคเราจะเข้าไปในเมืองเลยละกันนะครับอันนี้เสียงผมอาจจะแปลกๆหน่อยนะเพราะว่าผมใช้ไมค์ VR ไมค์ผมมันต่อคอมไม่ค่อยได้นะก็เลยใช้ไมค์ VR แล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมเล่นนะครับแล้วก็ที่คุณผู้ชมดูเนี่ยขอบจอเนี่ยอาจจะเป็นสีดำนะครับอันนี้เนี่ยผมพยายามลองหาทางปรับดูแล้วนะมันก็ปรับไม่ได้ครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเกมก็ทำให้มันเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะผมก็ลองไปดูของฝรั่งเข้ามาครับเขาก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะก็ไม่รู้ว่ามันต้องแก้ยังไงครับก็หาวิธีแก้แล้วแต่หาไม่เจอโอเคมาแล้วนี่ไงเจ๊เกจะอยู่ตรงเนี้ยซึ่งเจ๊เกจะอยู่ตรงนี้แค่รอบแรกที่เราเล่นนะครับเพราะว่ารอบ2นี่เจ๊เกจะไม่อยู่เลยครับประมาณมึงไม่ช่วยกูใช่มั้ยกูไปแล้วอย่าหวังจะได้เจอกันอีกเลยนะครับเพราะงั้นเอ้ยไอ้นี่อ๋อชิ้นส่วนปืนพังใจเย็นใจเย็นเราเก็บเอาไว้ย่อยได้นะครับแล้วก็ขวดครับขวดโอเคเก็บไปสักขวดเป็นอาวุธสำรองไปคุยกับเจ๊แกแป๊บนึง Be careful There's walkers around ได้วิ่งเลยละกันมันบอกให้ระวังหน่อยเดี๋ยววอล์กเกอร์จะได้ยิน I need your help ได้เดี๋ยวไปคุยก่อนว่าไงเจ๊โทษทีนะเมื่อพาร์ทที่แล้วพอดีต้องหนีเอาตัวรอดคือเจ๊แกเนี่ยเขามีผัวอยู่นะครับแต่ว่ารู้สึกว่าผัวเจ๊แกจะตายแล้วก็กลายเป็นซอมบี้แล้วก็ต้องการให้เราช่วยนะครับไปปลดเปลืองแล้วก็นี่ครับ The Ring ก็คือให้ไปเอาแหวนของเจ๊แกนะครับจากผัวเจ๊แกรอแป๊บนะเจ๊พอดีผมมาหาของแถวๆนี้ด้วยเฮ้ยหยิบขวดมาฟาดเตรียมจ้วงคนเฮ้ยนี่นะฉันไม่เหมือนกับเมื่อพาร์ทที่แล้วนะบอกให้สวัสดีครับปึ๊บปั๊บเอ้ยแตกต่อไปก็มีดแล้วแหละมาสวัสดีครับอุ้ยไปจิ้มสีข้างซะงั้นโทษนี่แน่ว่าจะเสยข้างซะหน่อยหอบเด็กโอ้ยพักแป๊บคัมดาวน์จะเย็นๆเจอซอมบี้1ตัวแป๊บนึงนี่นะเรียบร้อยนี่มาเพื่อฆ่าซอมบี้โดยเฉพาะเลยเนี่ยแล้วก็นี่ครับไต่ตึกไปไอห้องที่มันปิดตายอยู่อึ๊บเจ้าเฮ้ยเจ้านี่บอกเลยว่าปีนโคตรเซียนเป็นไงครับข้าไม่เหมือนกับเมื่อพาร์ทที่แล้วที่มาแบบงงกระจกงกงุ้ยนาฬิกาปลุกไอ้นี่เก็บน้ำเก็บกาวเก็บปุ๊บโอเคไอ้นี่กระสุนขอบคุณครับใบมีดก่อนอะไรอีกไหมกระสุน 5.56 ของปืนอะไรวะเนี่ยเราต้องดูนะว่าส่วนประกอบมันเนี่ยมันจะได้อะไรมานะเพราะบางครั้งเนี่ยก็ได้ของน้อยซึ่งบางครั้งแล้วก็บางครั้งก็ได้ของเยอะอย่างเช่นเนี่ยได้เหล็กมา1ได้เหล็กชาร์ป1แล้วก็ได้พวกน็อตกับตะปูนะครับก็เก็บไว้ด้วยละกันมันได้ถึง3ชิ้นเนี่ยส่วนบุหรี่นะครับได้ไม้มา2ไอ้นี่ไม้ขีดได้กันพาวเดอร์ด้วยใช้คราฟลูกกระสุนปืนได้ไอ้นี่ต้องเก็บเอาไว้ครับตู้กระสุนขอบคุณครับไอ้นี่เก็บไอ้นี่หูฟังโทรศัพท์ได้ของแทนไม่รู้ไม่เอากระสุนเก็บไอ้นี่อาจจะมืดหน่อยนะไอ้นี่ไม้ขีดเอาครับกล่องไม้ขีดเราจะเก็บเอาไว้โอเคฝั่งนี้ผมมันจะได้ยินเสียงถือมีดรอไว้เลยชิบหายแล้วมันมี2ตัวกูปิดก่อนละเวเด้ยดัก2ตัวเลยเนี่ยกูอ้อมก็ได้เอ้ยหรือว่าห้องนี้ดีครับห้องนี้ดูดีไหมห้องน้ำไม่มีเฮ้ยชิ้นส่วนปืนแถมเป็นปืนลูกซองแบบใหม่ด้วยนะ
โอเคเก็บไว้เลยครับอุ๊ยเฮ้ยไอ้ม่วงๆนั่นถ้าผมจะไม่ผิดมันจะเป็นไม้นะของควิดจิตแค่3ตัวชิบหายแล้วไหวอยู่ไหวอยู่3ตัวหอบเกือบเด็กโอเคแต่ก็ยังไหวครับไอ้นี่รู้สึกได้ของอะไรบ้างเนี่ยได้สายกับ4ชิ้นได้ไม้3แล้วก็เหล็กอีก4ได้ขุดคุ้มดีไอ้นี่ไม้เป็นของเควสด้วยโอเคเก็บแล้วก็ไอ้นี่ของเล่นได้อะไรบ้างเนี่ยอุ๊ยได้เยอะเหมือนกันเก็บโอเคไอ้ห้องตรงนี้แหละเป็นห้องไอ้นั่นนี่ครับห้องที่มันมีเควสอยู่นะครับแป๊บนึงนะผมเหมือนจะได้ยินเสียงด้วยห้องไหนสักห้องนี่แหละแป๊บนึงนะกุญแจแป๊บนึงนะครับนี่งัดอีโอเคได้เซอร์ไพรส์โอ้โหแมลงสาบตรึมเลยเว้ยผัวเจ๊แกนะครับเพราะงั้นต้องระวังผัวแกให้ดีๆเสียงอะไรวะเสียงแจ๊ะแจ๊ะแน่นอนที่สุดเจ๊ครับผัวเจ๊แกจะแดกผมต่อหรือเปล่าเนี่ยผมว่ามีความเป็นไปได้สูงเสียงมาจากฝั่งซ้ายอ่ะน่าจะตรงนี้แหละแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวของเราค่อยค้นดีกว่าแน่ยืนอยู่โอเคอ้อม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 ถือมีดแบบนี้ดีกว่าครับสวัสดีครับแล้วก็ลาก่อนนี่แน่มีจดหมายด้วย My dearest Korean โอเคที่อยู่มันเขาจะนั่นแหละครับบอกว่าขอโทษนะผมดันซีมองทิ้งซะก่อนนี่ครับแหวนเควสเฮ้ยบุญลูกสร้างโอ้ my god ว่าแต่พังแฮะสภาพนี่เหมือนดูครับหลอดเนี่ยหลอดแล้วก็ใช้งานเนี่ยเนี่ยไอ้หลอดเนี่ยเหมือนมันจะเจ๊งแล้วเกือบจะเจ๊งแต่ก็ใช้ได้อยู่เก็บไว้ก่อนโอเคไอ้นี่รูปปั้นเก็บไว้ด้วยได้ป่ะของมันเต็มแล้วครับเพราะงั้นเราต้องเลือกทิ้งอะไรดีนะทิ้งไอ้นี่แล้วกันนี่แน่เก็บไอ้นี่แทนโอเคเสร็จครับของเต็มด้วยโอเคกลับไปหาเจ๊ก่อนดีกว่าครับดูมีดก่อนสภาพเหลือครึ่งหลอดก็ยังใช้งานได้อยู่เจ๊แกอยู่ฝั่งไหนวะเฮ้ยไปทำไมตรงนี้มีกับดักเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเสียงดังโอเคตัดแล้วยังไม่มีนะอุ้ยรูปแม่งหลอนยังคงหลอนเหมือนเดิมเจอทีไรก็หลอนเหมือนเดิมนะเนี่ยโอเคครับเปิดออกไม่มีเย้ yeah. โอ้หึอ้าวมีตัวนึงมาเลยนี่นะเอ้ยอยู่ดีไม่ว่าดีมาเลยมาเลยมาเลยเฮ้ยชิบหายแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูฟาดหัวแตกแล้วนั่นไม่นะนี่นะสามแต่เจ๊แกฝั่งนี้ใช่ป่ะมีเหลือเท่าไหร่วะเนี่ยคุณภาพไม่รู้นะแต่ว่าขอเคลียร์ก่อนคุณภาพเหลืออีกใช้ได้อีกประมาณ 7-8 ทีแล้วมั้งหรือน้อยกว่านั้นโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยปั๊บ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 โอ้ขอบเด็กใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นผมหิวอยู่ด้วยนี่นะปลดพลังงานเราจะหมดแล้วอะต้องกินอาหารก่อนอาหารนี่กินก่อนเลยเพิ่มสเตมิน่าก่อนจะได้วิ่งจ้วงได้ง่ายขึ้นหน่อยเช็คแป๊บหาละเจ๊เอาแหวนมาให้แล้วว่าแต่เจ๊แกจะให้อะไรก็ไม่รู้ครับแต่ว่าไปเจอลูกซองก็ดีเหมือนกันนะลูกซองเรามีอยู่นี่ลูกซองโอเคมีกี่นัดนะมีอยู่18แล้วก็ในนี้อีกนะครับ2นัดโอเคแน่นอนสิไอ้ลูกซองนี้ก็ต้องมี2นัดอยู่แล้วสวัสดีครับเจ๊มาแล้วเอาแหวนมาให้แล้วนี่ไงเอาไหมเจ๊จะให้อะไรผมเจ๊สวมแล้วเจ๊จะล่องหนไหมถามก่อนเจ๊ใช่ไอ้ตัวนั้นหรือเปล่าที่ว่าต้องการแหวนเนี่ยของรักของเครื่องอย่าให้ก็ได้เจ๊บอกมึงเล่นตัวเดี๋ยวกลัวไม้ฟาดแน่โอเคครับขอบคุณแม่
ไม่ได้มีของอะไรให้มั่งเจ๊ I hope that whatever's inside will prove useful. Safe journey. เจ๊จะให้เลยผมอ๋อโอเคยังให้อยู่กูชักปืนขู่แล้วนะได้ฮะอะไรอ่ะอะไรเจ๊เอ้ยเป็นรหัสตู้เซฟครับเซฟโค้ดโอ้โหเวลามันลดไปครึ่งแล้วอะตู้เซฟแสดงว่า yes. I need your help มึงเช็คก่อนมึงใจกูเหี้ยอะไรอีกฮะช่วยไปแล้วยังใจช่วยอะไรอีก I have no one else to turn to ตู้เซฟอะครับที่ไหนอีกวะเนี่ย Over here please มึงหุบปากเจ๊กูช่วยมึงแล้วโอเคโอเคโอเครอเล่นรอเล่นรอเล่นเจ๊แม่งรอแล้วผมว่าผมอยากจะหาตู้เซฟนะแต่ว่ามันกินมาครึ่งเวลาแล้วก็ช่องเก็บของเราก็เต็มแล้วด้วยเพราะงั้นผมว่าค่อยหาก็ได้นะไอ้ตู้เซฟเนี่ยนะครับคือตอนนี้ก็ดีแล้วเพราะว่าได้ปืนลูกซองมาแต่ว่ามันมีรหัสตู้เซฟด้วยเดี๋ยวค่อยหาละกันที่เมืองนี้ค่อยย้อนกลับมาหาย้อนเวลากลับไปตรงที่เก่าอาจจะจำในเรื่องของเราดีกว่านี้นี่หนังสือเอาไปย่อยหนังสือ2เล่ม3เล่มขวดแอลแตกอะไรวะกูจะไปย่อยพอดีแตกเฉยไอ้นี่ปืนยัดไงเดี๋ยวนี้ติดหลังคาเฉยเอ๊ะใส่แยงตะเคงข้างแล้วก็เบนเดดเสียนะครับไม่ครับไม่เอาไปย่อยเป็นเดทที่มันกากกว่าเป็นเดทเราอะนะของเรามันสีขาวมันดีกว่าโอเคที่เราไปย่อยย่อยกาวไอ้นี่ย่อยย่อยให้หมดหึอ้าวไอ้นี่ก็ย่อยไม่ได้อีกแล้วเหรอสงสัยน่าจะเป็นของของสะสมแน่ๆเลยครับของตั้งโชว์กูใส่ในชั้นไม่ได้กูจะตั้งเฉยงั้นก็แอะตั้งนี้ก็ได้โถ่เอ้ยว่าผมอยากยัดตู้ครับเฮ้ยชั้นล่างนี้น่าจะใส่ได้ได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้เว้ยเฮ้ยยัดแค่พอดีเป๊ะเลยสวยงามที่สุดแต่ไม่เอาอะตั้งนี้ดีกว่าเรื่องมากนะเราเนี่ยลูกปั้นหรือกูนี่แหละที่เหลือก็ไปย่อยครับย่อยย่อยย่อยเป็นเดทเน่าย่อยเป็นเดทดีอันนี้สีขาวนะคือเป็นเดทดีนะครับก็คือใช้แล้วจะเพิ่มเลือดเยอะส่วนเป็นเด็ดเน่าเนี่ยใช้แล้วจะเพิ่มเลือดเหมือนกันแต่ว่าเพิ่มน้อยแล้วก็นี่เควสฮัลโหลแต่เจ็บที่บังหูซอมบี้ช่วยหูกูโอเคใส่ครับชุบโง่เควสเสร็จแล้วนกหูครับขอปิดก่อนจริงแล้วมันน่าจะให้มาร์คคอนแทคน่าจะหาสัญญาณแล้วแหละนะครับนึงครับดูก่อนเควสมาร์คสัญญาณสเตชันที่61นะครับเดี๋ยวค่อยก่อนค่อยก่อนตอนนี้เราต้องหาของก่อนนะผมกลัวว่าเดี๋ยวมันจะพาเข้าเควสหลักแล้วแบบเราแบบว่าทรัพยากรยังไม่เยอะพอไงแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องไปเผชิญกับพวกโจรบ้างแหละหรือว่าซอมบี้เยอะๆบ้างแหละแล้วเราอาจจะตายได้นะเพราะงั้นเราต้องฟาร์มก่อนครับเกมนี้มันเกมฟาร์มก่อนที่จะเข้าเควสอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาครับผมเราก็ได้ของอัปเกรดมาแล้วด้วยนะครับก็นี่ครับผมเห็นแวบๆนะรู้สึกว่านี่ไงก็คืออัปเกรดช่องเก็บของเพิ่มช่องเก็บของได้นะแต่ว่าต้องเวล6ก่อนเนี่ยต้องอัปเกรดโต๊ะครับเนี่ยเป็นเวล6คือไอ้โต๊ะนี้เนี่ยจะเป็นโต๊ะครับเกี่ยวกับอาวุธระยะประชิดแล้วก็พวกเปิร์กสกิลนะครับไอ้เนี่ยก็สำคัญมากส่วนโต๊ะนี้เนี่ยเกี่ยวกับการคราฟอะไรนะสครับเมทัลเดี๋ยวครับกันเนี่ยก็คือคราฟปืนแล้วก็คราฟพวกลูกกระสุนด้วยนะครับนี่โอเคส่วนโต๊ะนี้นี่จะเป็นการคราฟเกี่ยวกับอาหารหรือว่าพวกยานะครับนี่ส่วนถ้าเป็นเวล3นี่จะได้ธนูด้วยเฮิร์ดกระโดดไม่เอาแต่ว่าไม่เอาอันนี้ดูมีดก่อนสภาพมีดขวดล่อแร่ครับมีดก่อนละกันสักอันหนึ่งครับแต่ว่าเอ้ยยิดเข้ทำไมมันไม่เหมือนกับในรูปเลยวะมีดโคตรเฟี้ยวนี่มันมีดแลมโบ้ยิดเข้
มึงครับยังไงครับเนี่ยให้มันกลายมาเป็นมีดแบบนี้ได้ไอ้มีดเนี่ยเอาไปเก็บก่อนนะครับเก็บนี่ก็คือเก็บในถังขยะเอาไปย่อยเพราะมันจะพังแล้วส่วนปืนลูกซองนะครับผมว่าเอาไปเก็บไว้ก่อนดีกว่าเราอาจจะเข้าไปค้นแล้วก็เจออะไรที่มันหนักๆแล้วก็เอามาเก็บไว้ในช่องนี้อีกได้นะครับโอเคครับแล้วก็เมื่อกี้เห็นแวบๆนี่ครับนี่มันเอมนี่แกนนี่มันไม้นี่แกนครับแล้วไอ้นี่ลูกตาลูกตาของแกลนแน่ๆเลยโอ้ยพูดแล้วช้ำใจสักอันไหมอุ้ยถ้าเกิดเราครับนี่ไอ้นี่หมดเลยนะเนี่ยเอ๊ะสักหน่อยครับนี่จัดแค่ไอ้แอมนี่แกนเก็บไว้ก่อนเอาล่ะครับเราครับอาหารก่อนด้วยนะครับอาหารเชี่ยขาดโปรตีนเฮ้ยผมว่าผมฟาร์มอาหารมาเยอะนะขาดโปรตีน What the fuck อะไรวะแล้วช่างมาเดี๋ยวค่อยไปหาแล้วกันครับเดี๋ยวนอนก่อนแล้วกันนะตอนนี้โอ้สดชื่นไม่ต้องไหลนอนแล้วปวดเมื่อยเมื่อยตุ่มมากโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวเข้าเมืองต่อเลยแล้วกันนะครับเราจะไปหาของครับรู้สึกว่าแป๊บนึงไหมดูแผนที่ก่อนดูในแมปก่อนนะครับเมือง3ปลดล็อกแล้วนี่เมือง3นะครับซึ่งเราอยากแวะเมือง2ก่อนแต่ว่าไปเมือง3ก่อนเลยดีกว่านะครับไปเมือง3ก่อนเลยไหนๆก็อุตส่าห์มาเพราะผมว่าจะไปหาตู้เซฟด้วยแต่ว่าเดี๋ยวค่อยหาก็ได้นะฮะเพราะว่ามันมีตู้เซฟมันมีรหัสผมได้รหัสมาแสดงว่ามันอาจจะเป็นตู้เซฟหรืออะไรที่มันน่าจะต้องใช้รหัสในการปลดล็อกนี่แหละโอเคไปครับเมือง3เมือง3ฮัลโหลที่นี่ที่ไหนอุ๊ยรถสีสดใสมากกูเก็บได้เปล่าเนี่ยเอาไปปั่นเล่นได้ไหมอยากปั่นมากเลยครับจับได้แต่ปั่นไม่ได้โดอะไรวะอันนี้โน้ตไม่อ่านนะไม่อ่านอุ๊ยเชี่ยยังไม่ตายด้วยอาจจะตายแล้วแต่ว่าเป็นซอมบี้ไปแล้วนะครับมองซ้ายก่อนไม่ถึงนี่แน่ฟันเล็บขบมึงเล่นผมกลัวมันหล่นใส่หัวจังเลยเนี่ยตอนขากลับอะไรอย่างนี้เดินอ้อมๆหน่อยครับซ้ายไม่มีทางขวานี่มันต้องมีแน่ๆนั่นเห็นศพไหมตรงนั้นก็โดนแขวนเนี่ยโอเคทางซ้ายไม่มีนะครับข้างหน้าก็ไม่มีปลอดภัยคนได้สบายใจหายห่วงก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะก็ยังหลอนๆอยู่เหมือนกันนะครับเราจะเช็คของตามพื้นด้วยนะครับเอ๊ะเมื่อกี้อะไรอ๋อผมนึกว่ามันให้โดได้เฮ้ยนี่อ่านกระป๋องครับได้โปรตีน2ไอ้นี่เก็บเลยมันคือสิ่งที่ฉันตามหามาแสนอันนี้อาวุธสำรองแล้วกันต้องพูดว่าใช้เลยละกันนะครับส่วนปืนนี่ผมว่าผมไม่ค่อยได้ใช้นะเพราะว่าปืนนี่ผมจะใช้เป็นสิ่งสุดท้ายที่ผมจะใช้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเผลอยิงนี่มันอาจจะเสียงดังมากครับแล้วเดี๋ยวซอมบี้ก็แห่กันมาตึมตึมตึมแน่นอนนี่แน่อันนี้จิ้มพังไวด้วยเนี่ยถ้าเป็นของเราคราฟน่ะมันจะพังช้านะครับโอเคต่อไปก็ไปฝั่งซ้ายนะครับเฮ้ยอะไรชิ้นส่วนปืนพกเก็บครับเอาไว้ครับแล้วก็ผมหาโปรตีนอีกนะครับหนังสือแมวแล้วก็อะไรเนี่ยตัวไอ้นี่ได้ไม่เยอะนะครับแล้วก็เฮ้ยไม้ซุงเดี๋ยวอุ้ยโอ้ยแป๊บนึง4 5โอ้ยแป๊บนึงไม้มันได้ไม้6ได้ไม้เยอะเก็บอันไหนทั่วได้ของเยอะๆเช่นคูณ4คูณ5นี่ผมเก็บแล้วนะชิบหายแล้วทางตันเฮ้ยโอ้เว้แล้วโอ้เข้ามาไรอ้าวดูเด็ดดูเด็ดเฮ้ยดูเด็ดนี่แน่เฮ้ยพลังโฟร์ข้าเชื่อว่าข้ามีพลังฟอร์สลีลาอยู่นั่นแหละอาหารน้ำเก็บครับไอ้นี่ไม่เก็บแล้วโอเคมาเช็คเฮ้ยยัดแค่คนไว้ให้เหมือนอีเจนั่นอีกหรือเปล่าครับมันอาจจะขอให้ช่วยทำอะไรบางอย่างอีกก็เป็นได้ครับผมว่าไงครับแหมจับมือ
อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อะไรครับ I need to eat หิวเหรอหิวเหรอครับอาหารกระป๋องแม่น้ำนี่ผมมีน้ำอยู่เอาน้ำไปดีกว่าเพราะอาหารผมต้องใช้โปรตีนนะพี่นะแม่มันบอกคุณตีนจริงโอเคครับได้อ๋อมันให้ของมาด้วยอะไรอ่ะโอ้กันพาวเดอร์5เย็ดแค่แล้วก็ตัวน็อตกับสกรูอีก8ชิ้นแล้วก็เหล็กอีก6นะครับไปไหนแล้ววะลุงรีบจังเว้ยหายโคตรไวนั่งอ่านสรรพคุณอยู่แป๊บเดียวหายแล้วได้ของโคตรดีเลยครับอ๋อถ้าเกิดเราช่วยคนนี่มันจะได้ของด้วยนะฮะตอนแรกผมนึกว่าเหมือนกับอีเจนั่นครับอีเจนั่นเนี่ยที่ว่ามันจะให้เราไปทำอะไรสักอย่างนึงแล้วก็เราจะได้ของมาครับมันไม่ใช่ครับสรุปก็คือมันจะให้ของตอบแทนมาก็แค่นั้นเองก็คือเราให้ของเล็กๆน้อยๆเข้าไปเนี่ยเขาก็ใช้ของตอบแทนเรามานะครับแต่ว่าของเจ๊นั้นเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเควสเสริมย่อยแล้วมั้งส่วนไอ้พวกคนแบบนี้เนี่ยอาจจะแบบว่าเป็นเหมือนกับกิมมิคเล็กๆกิมมิคเล็กๆในเกมเจอระหว่างทางประมาณนี้ใช้ส่วนปืนเยอะจังวะเนี่ยเกิดสงครามมันหรือไงวะโอ้ชิบหายจิ้มผิดดึงก่อนชิบหายแล้ว จิ้มเมาแล้วพังด้วยอะไรวะว้าไอ้ไอ้นะเฮ้ยวุ้ยวุ้ยชิบ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 เฮ้ยวุ้ยหอบเด็กหอบเด็กเหนื่อยหาเรื่องวิ่งบวกก็เหนื่อยสิโอ้อันนี้บุหรี่หาไฟแช็กหน่อยครับหาไฟแช็กก่อนครับอะไรบุหรี่ตั้งเกลื่อนเลยแล้วดูปืนสิครับกูไม่เอาแล้วเยอะเกินไปแล้วตอนนี้หาไฟแช็กเนี่ยไม่ขีดก็ได้สังเกตไหมครับเอาปืนยิงสักนัดแล้วก็จุดใช่แต่กูตายก่อนแน่ๆเลยเก็บบุหรี่ไว้ก่อนนะครับยอมถมพื้นที่ช่องหนึ่งเพื่อบุหรี่อันเดียวอุ้ยนั่นกล่องแดงตีนะไม่เหมือนในหนังเลยปกติจิ้มขาแล้วมึงต้องล้มลงมาสิแล้วกูจะสามารถจิ้มหัวได้โอ้โหไม่เฟี้ยวเลยครับอะไรวะเสียเซลล์หมดอีเวนตีนะเฮ้ยไอ้นี่ครับกล่องซัพพลายอาหารใช่ไหมเนี่ยดูหน่อยดิสรรพคุณใช่ครับก็คือจะได้ของคราฟอาหารเนี่ยเยอะก็เก็บไว้กันแล้วครับเอาไว้คราบยาได้แต่ก็เก็บไม่ต้องเยอะเอ้ยนี่เจอเร็วนี่ใช่แล้วมีดเก็บก่อนลุกขึ้นแป๊บนึงแล้วก็กระเป๋าไฟแช็กตั้งก่อนบุหรี่พี่อยู่ไหนนี่ครับยัดเข้มันดูดมะเร็งเข้าปอดโดยเฉพาะเลยเนี่ยการดูดบุหรี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเพราะฉะนั้นดูดกัญชาดีกว่าดีกว่าเยอะว่าแต่ปีนไงวะเนี่ยมือข้างเดียวเอ้ยไม่โถ่อยากเอามีดไปด้วยครับก็เก็บสิแค่นี้เองโถ่เวทไอ้เย้โอเคตอนนี้มีสะพานด้วยถือมีดรอเป็นไรเอามีดนี้มาดีกว่าครับเอามีดที่ใกล้จะเจ๊งต้องพูดว่าพังง่ายเนี่ยเอามาใช้งานดีกว่าเพราะว่าปืนเอาไปเก็บเฮ้ยนะแล้วก็นี่ครับจ้าเป็นไงครับฟึ๊บงอโคตรเท่ มึงก็ควงจนบาดหน้าตัวเองอะเนี่ยไปเก็บไม่มีนะไม่มีเสียงเสียงอะไรวะโอเคนึกว่าจะแอบจำสแกใส่เฮ้ยอ่านกระป๋องมีอาหารด้วยโอเคเก็บเพราะว่ามันจะมีทั้งกระป๋องเปล่าแล้วก็อาหารด้วยนะโอเคยังไม่เจอนะครับต้องสลับครับผมจะถนัดขวาเพราะงั้นเอาของกากไว้ด้านขวาก่อนก็คือใช้ให้มันพังๆไปก่อนแล้วพอพังเสร็จเราค่อยใช้ของดีผมว่าต้องบานนี้แหละ
ไม่กับบานุอุ้ยเชี่ยมันจะดังด้วยตกใจอันนี้ดังเตือนแล้วประมาณว่ามาครึ่งทางแล้วนะอีกครึ่งนึงเดี๋ยวฝูงซอมบี้จะมาแล้วนะไม่เป็นไรนะโอเคยังไม่มียังไม่มีเดี๋ยวขอเคลียร์ก่อนละกันเนี่ยขอเช็คก่อนห้องนี้อ๋อโอเคไม้บล็อกไว้อยู่มันไม่ใช่ดิตู้บล็อกนู่น1ตัวรู้สึกปลอดภัยขึ้นเยอะเลยครับโอเคเดี๋ยวเช็คตรงนี้ก่อนหึของเล่นมันดังเฮ้ยนี่ซัพพลายโอเคได้ของเยอะดีเป็นของกินแล้วก็ไอ้นี่ขนมเก็บมีอะไรอีกไหมหายกระป๋องเก็บขวดแมวโยนให้แตกเล่นด้วยโอเคผมว่าเราควรจะกลับแล้วนะครับเพราะว่าของก็เต็มเวลาก็เริ่มจะหมดแล้วด้วยเราอยู่บ้านสีฟ้าทางนี้กลับได้นะครับโอเคเราก็ไม่จำเป็นคือเรามาจากทางเนี้ยแต่ว่าเราสามารถกลับที่นี่ได้ที่ตรงเนี้ยโอเคอยู่ใกล้ๆด้วยด้านหน้าเนี่ยตรงไปเลยปุนปุนอ๋อติดปากเลยเหรออันนี้ผมดูดเล่นๆแล้วติดปากเฉยเลยครับโคตรเท่โอ้โหดูดไปถือมีดไปเฮ้ยอย่างนี้มันต้องไอ้นั่นแล้วอ่ะมันอะไรวะอ๋อไม้เปล่าดูโคตรเท่เลยครับต้องหาไฟแช็กเลยครับไฟแช็กอยู่ด้านล่างเนี่ยน่าจะลงได้ไหมเนี่ยมันลงไงวะครับลงไงไหมวะเนี่ยจุ๊บจุ๊บอุ้ยชนเหล็กบ้านตัวเองไอ้วีนเอ้ยขึ้นลงยากครับผมว่าหาทางอื่นดีกว่าโดดตรงนี้น่าจะเจ็บตัวแน่เลยเฮ้ยตรงนี้ลงได้ใจเย็นนะใจเย็นลงได้เย้เดือดมันอ้าวบุหรี่หลุดปากกูแล้วแต่ไม่เป็นไรมีกล่องสำรองนี่ขอปอกไว้ก่อนเออเนี่ยโคตรเท่อุดปากไว้อย่างเงี้ยไม่เอาครับเราต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมครับเราไม่ควรจะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นผมจะหยิบไปทั้งกล่องนี่แหละครับเอาไว้ดูที่บ้านนะโคตรเชี่ยเก็บไว้ไม่ได้ด้วยว่างั้นถือไว้แล้วกันกูถือแทนมีดเลยเนี่ยสำคัญยิ่งกว่ามีดมันกลับไม่ได้เว้ยงั้นฆ่าไปแค่ไงทิ้งทั้งกล่องแล้วก็จิ้มอย่างนี้ก็ได้บอกว่ามันจะยังคงคาปากไม่บุหรี่หล่นไปไหนแล้วหลุดปากกูไปแล้วมันต้องขนาดนั้นเลย บุหรี่หล่นโอเคเปิดก่อนได้ของมาเยอะเหมือนกันครับน่าจะสามารถอัปเกรดโต๊ะครับได้อีกสักโต๊ะ2โต๊ะมั้งเอาไปย่อยเลยนี่ๆอาหารมีดด้วยทำครัวงงแล้วก็คราบอาหารก่อนด้วยครับคราบได้เลยเว้ย30นะโปรตีน14ครับคราบได้อีกสักชุดหนึ่งใหญ่ๆด้วยโอเคกินก่อนนะครับเพิ่มสเตมินามาก่อนแล้วก็อัปเกรดโต๊ะครับได้นะครับโต๊ะนี้ก็อัพได้อันนี้ก็อัพได้รู้สึกว่าเวล2ของอันนี้เนี่ยจะเดินแล้วเสียงเงียบขึ้น 25% นะครับจะประหยัดแรงขึ้นด้วยนะแล้วก็พอเป็นเวล3ก็จะได้ไม้เบสบอลตอกตะปูครับแต่ว่าเราได้ไม้เบสบอลโหดกว่าก็คือไม้ของนี่ครับนิเกนอันนี้เนี่ยผมว่าได้มาเฉพาะพรีออเดอร์แล้วมั้งเพราะว่าผมซื้อมาก่อนเกมจะให้เปิดเกมจะเปิดให้เล่นแหละนะอัน4ก็คือจะแข็งแรงขึ้นอัน5จะได้มีดใหม่ผมอยากได้มีดใหม่นะแต่ว่าที่สำคัญที่สุดก็คือผมอยากได้อันนี้ครับเกี่ยวกับกระเป๋านี่แหละที่อยากได้ที่สุดก็คือช่องเก็บของเพิ่มส่วนเรื่องอาวุธปืนเนี่ยผมคงจะไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะครับเพราะงั้นอัปเกรดโต๊ะครับนี้เลยแถมอัพได้เยอะด้วย3เวลเนี่ยได้ไม้เบสบอลด้วยครับอัปเกรดไอ้ไม่นี่ว่าขาดไม้อีก4โอเคเดี๋ยวค่อยไปหาแต่คงจะไม่ใช้หรอกจะว่าไปยังไม่ได้ใช้ไม้นิเกนเลยด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่คือไม่ได้ลำบากถึงขนาดต้องใช้ไม้สำรองอะนะมันคืออาวุธสำรองนะครับเฮ้ยทางนี้ไปได้เว้ยเพิ่งเห็นนะเนี่ยคงไม่มีใช่ไหมเฮ้ยมีที่ซ้อมยิงธนูด้วยครับโอ้ดีเลยเวลาผมครับธนูได้ผมก็จะได้มานี่ครับซ้อมยิงเฮ้ยยัดเคมีธนูแถม
เย็ดเปียดกับลูกธนูอีก10เน็ตเย็ดเปียดแล้วก็ลูกธนูด้วยเก็บแล้วก็ขวดด้วยครับสลับซ้อมยิงเหรอเดี๋ยวลองดูหน่อยนะเดี๋ยวลองดูหน่อยครับธนูโอเคแล้วกูจะเล็งได้ยังไงวะเนี่ยไม่แฮะอ้าวมันจะพังอยู่แล้วโอ้อะไรวะใช้3ทีพังผมว่ายิงยากใช้ได้นะเนี่ยไหนลองเอาตรงเป้าดีกว่าแตกคามือช่างมันครับผมว่าค่อยคาบก็ได้คือมันก็ยิงยากอยู่นะผมว่ายิงยากอยู่ครับยิงยากอยู่แล้วก็ไอ้ขวดเอาไปหลอมดีกว่าผมว่าเก็บไว้เก็บไว้เอาไปย่อยก็โอเคมันก็สลับเกม The Walking Dead พาร์ทนี้นะครับก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้ละกันนะเอาไว้พาร์ทหน้าเนี่ยเราจะมาปรับดูสัญญาณวิทยุกันนะครับว่าจะมีใครอยู่ที่ปลายสายนะครับหรือว่าจะมีใครรับอยู่หรือเปล่านะโอเคดื่มน้ำนอนก่อนเลยครับก็เอาไว้ต่อพาร์ทหน้าเลยละกันนะฮะ